หลายคนร้องแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรยาเวคือใครคะยาเวคือพระเจ้าราฟายาเวราฟาคืออะไรคือพระเจ้าผู้รักษาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราร้องเราต้องเรียกร้องในการรักษานะคะเอโลฮิมคืออะไรคะพระเจ้าทั้งสามประภาคนะคะพระเจ้าทั้งสามประภาคชดายคืออะไรชดายคือพระเจ้าผู้มากเกินพอเอลชดายนะคะเพราะฉะนั้นเราขาดอะไรเนี่ยเราก็เรียกชื่อของพระองค์ขอเข้ามายิเรคืออะไรคะพระเจ้าผู้จัดเตรียมแหมคำนี้ทุกคนเนี่ยรู้ดีนะคะอาโดนายคืออะไรคะพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายเรารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายเราไหมหรือเราได้แต่เข้ามาเพื่อจะขอแต่เจ้านายบอกให้ทำอะไรคิดดูก่อนนะพรุ่งนี้ก่อนแล้วเมื่อเราร้องเรียกหาพระองค์ในแต่ละครั้งเนี่ยพระองค์ก็จะทรงสำแดงแต่ชื่อของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมทั้งหลายเนี่ยจะสื่อความหมายถึงสิ่งที่พระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ทำตอนนั้นนะคะนามพระเยซูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราร้องเรียกพระนามพระเยซูก็คือครบถ้วนแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้รู้ว่านามพระเยซูนั้นคือรวมหมดนามพระเยซูนั้นรักษานามของพระเยซูเป็นผู้จัดเตรียมนามของพระเยซูก็คือเป็นผู้ที่มากเกินพอพระองค์ให้เราหมดตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เรารู้แล้วก็ในชื่อแต่ละชื่อก็สำคัญมากนะคะเพราะงั้นเราต้องเข้าใจและเวลาที่เราร้องเรียกหาพระองค์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าพระองค์จะทำให้กับเราเอเมนนะคะงั้นเราก็วันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นเวลาที่เราอยากจะให้เราเข้าใจถึงเรื่องวันเพนเทคอสต์อย่างแท้จริงเพราะวันนี้เราจะรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าไม่ใช่เราแค่รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเท่านั้นเรามีไฟของพระเจ้าและหลายครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจผิดนะคะว่าเราจะต้องรับไฟจากคนอื่นแท้ที่จริงแล้วเวลาที่พระเยซูบัพติศมาเราเนี่ยบัพติศมาเราพระวิญญาณกับไฟอยู่ในตัวเราแต่เราต้องให้คนอื่นวางมือเพราะอะไรเหมือนกับฉันอธิษฐานไม่เป็นเธอช่วยอธิษฐานฉันหน่อยแต่พระเจ้าให้คำอธิษฐานกับเราหรือยังให้แล้วนะคะเราเด็กนะคะเราก็เลยต้องการจากคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ เหมือนกับกระตุ้นขึ้นมาได้ในทุกเรื่องนะคะกระตุ้นขึ้นมาอย่างเช่นไฟของพระเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้เผาขยะในชีวิตของเรานะคะพระเยซูพูดเช่นนั้นทำไมเราต้องมีไฟก็บางทีมันเฉยไงไอ้ขยะสนิมมันเต็มตัวมันเผาเองเผาไม่ได้เพราะมันมอดก็ต้องให้คนอื่นช่วยเผาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะกระตุ้นขึ้นมาและเราเผาเองได้เอเมนไหมนะคะหลายครั้งนะคะที่แต่ก่อนที่เราสอนเรื่องไฟเนี่ยแล้วก็ตอนคืนมาดิฉันก็ไอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาที่วางไฟแล้วเนี่ยก็จะมักจะมีการไอแล้วก็อาเจียนและตัวดิฉันเองก็ไอแล้วดิฉันว่าเอสงสัยไม่สบายนะคะแล้วก็นอนไปตอนคืนฝันถึงใครบางคนที่เราเนี่ยมีปัญหาอยู่นะคะและเราก็แล้วพระเจ้าบอกนี่แหละที่เจ้าไอ เราก็ต้องลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหานั้นแล้วก็ไฟคือเพื่อนเพราะก่อนนอนก็มักจะบอกพระเจ้าลูกขอไฟของพระองค์ชำระลูกนะมีตรงไหนก็ขอให้ลูกได้ฝันหรือได้เอะใจหรือได้เห็นเพราะเราก็อยากจะบริสุทธิ์มากขึ้นนะมากขึ้นนะแล้วปรากฏว่าก็พระเจ้าก็ทำบางครั้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราไม่สบายเปล่านะคะพระเจ้ากำลังบอกเราว่านี่แหละมีของค้างอยู่ในตัวและของค้างที่อยู่ในตัวมันก็เหมือนกับสนิมหรือตะกันที่มันทำให้เราไม่สามารถแอคทีฟในพระเจ้ามันไม่ตื่นตัวมันคล้ายๆรู้ดีอะแต่ทำไม่ได้มันขี้เกียจมันเหมือนรู้หมดอะเหมือนออกกำลังกายใช่ไหมรู้ว่าดีไหมดีแต่ออกไหมไม่ออกก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราต้อง
เข้าใจวันนี้ดิฉันถึงอยากจะสอนในเรื่องนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจและเราสามารถที่จะอธิษฐานเองแล้วก็กระตุ้นตัวเองขึ้นมาเอเมนไหมนะคะตอนนี้เราได้เห็นไหมคะว่าอาจารย์คนหนึ่งที่ไปอธิษฐานรักษาโรคให้กับคนไม่ได้เก็บเงินไม่ได้ทำอะไรแต่กำลังถูกฟ้องที่คนทรงทั้งหลายพระทั้งหลายที่เขาทำสารพัดเลยแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดผลไม่ถูกฟ้องเพราะว่าคริสเตียนกำลังจะเข้าสู่การถูกข่มเหงอย่างมากและถ้าเราไม่มีพระคำของพระเจ้าเรามัวแต่จะต้องให้คนนั้นคนนี้วางมือคุณเสร็จแน่นอนนะคะงั้นพอถึงเวลานี้คิดดูนะคะว่าอาจารย์คนนี้เขาก็ดีเขาทำมา14ปีแล้วนะคะ14ปีแล้วดิฉันจำชื่อไม่ได้ชินวัตรหรือจะอะไรฮะชินวัตรนะคะวันหลังใครเจอนะคะเชิญมาจะให้เทศนาให้วางมือคนในโบสถ์เนี่ยค่ะนะคะแล้วเขาก็เป็นคนชาวบ้านดูชาวบ้านธรรมดาเนี่ยดิฉันรักเขามากเลยแล้วก็ท่านก็วางมือให้คนแล้วคนใบ้ก็พูดได้พูดง่ายๆเองนะคะแล้วก็คนหูหนวกก็ได้ยินคนเดินไม่ได้ก็เดินได้แต่คนที่มารักษาแล้วไม่ได้รับการรักษาก็กล่าวหาตัวอาจารย์ชินวัตรนี่คือพระเจ้าวะคะไม่ใช่อาจารย์จริงรักษาหลายคนก็ไปเหมือนกันเพราะอะไรเราไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นภาชนะของพระองค์หมอโรคหัวใจตัวเองยังเป็นโรคหัวใจตายเลยใช่ไม่ใช่เราเป็นคนนะคะเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ว่าเราต้องมีฤทธิ์เดชเพราะฤทธิ์เดชเท่านั้นที่จะช่วยเราแล้วก็ช่วยชีวิตเราช่วยเพื่อนเราแล้วก็คนอื่นๆนะคะแล้วไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามันจะต้องติดคุกนะในคุกจะเป็นคริสเตียนหมดเลย เพราะว่าวันนี้เราไปนะคะเราไปสอนอยู่ในเรือนจำนะบางทีก็มาเรียนบางทีไม่มาเพราะว่าห่างไง2อาทิตย์ทีนึงก็จืดลงไปแต่ถ้าได้ไปอยู่ในนั้นเลยเนี่ยเป็นไงคะ เราสอนทุกวันเราพูดได้ทุกวันนะงั้นเราอย่ากลัวค่ะอยู่ที่ไหนเราก็มีพระเจ้าและอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำได้ดิฉันมีปัญหาเรื่องตอนนั้นที่มีคดีความแล้วมันน่ากลัวมากเลยแล้วดิฉันก็พูดกับพระเจ้าว่าโกรธพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าเนี่ยไม่ช่วยนะคะคดีความทำไมพระเจ้าไม่ช่วยแล้วก็ยังบอกเราอีกว่าไม่ต้องกังวลใจเวลาขึ้นศาลเดี๋ยวพระเจ้าพูดนำเราเองขึ้นไปพูดเขาข้างหมดเลยน่าโกรธพระเจ้าไหมสัญญากับเราแต่สัญญาในข้อพระคัมภีร์นะคะคืออ่านแล้วเจอแล้วรู้สึกสบายใจพอขึ้นศาลเท่านั้นแหละเขาซักมาเราพูดเขาข้างเขาหมดเลยโกรธพระเจ้าเลยไหนว่าจะช่วยแล้วเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเลิกคบกันเลยพระเจ้าพูดกับพระเจ้าอย่างนี้แต่เป็นไงคะแต่นึกอีกทีตอนนั้นครอบครัวก็ทุกคนก็ห่างเหินไปหมดนะคะดิฉันยืนตัวคนเดียวนึกอีกทีถ้าไม่คบพระเจ้าก็จะไม่มีใครแล้วนะเอางี้ละกันพระเจ้าลูกก็เอาข้อพระคัมภีร์นี้ละกันพระองค์บอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์มันจะต้องดีแน่นอนถ้าลูกต้องติดคุกลูกจะไปประกาศกับคนในคุกแล้วก็เกิดความชื่นชมไม่กลัวแล้วตอนนี้นะคะอยู่บนศาลแท้ๆเลยมันหายกลัวไปงั้นอะพอได้พูดพระคำพระเจ้าแต่ศาลเขาก็เขาพูดใส่ไมค์แล้วเสมียนก็พิมพ์ตอนหลังเขาต้องอ่านคำให้การอ้าวใครวะมาช่วยฉันเข้าข้างฉันหมดเลยแล้วมันน่าตกใจไหมมันเข้าข้างหมดแล้วก็ทนายเขาก็อยู่ไงทุกคนอยู่ไงแล้วดิฉันก็มองคิดว่าเขาจะค้านไม่มีใครค้านสักคนหนึ่งคดีนายกฟ้องไม่น้อยนะ146ล้านเองนะเพราะงั้นเนี่ยให้เรารู้อย่ากลัวพี่น้องพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของเราทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นติดสนิทกับพระเจ้ายึดพระเจ้าให้แม่นให้แน่นที่สุดเลยนะคะและพระเจ้าจะเปลี่ยนและแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตเราพอทุกอย่างมันผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยเราจะหันกลับไปมองแล้วเราสึกขอบคุณพระเจ้านะที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นทำให้ลูกวันนี้แข็งแรงทำให้ลูกได้ไปช่วยเหลือคนทั้งเยอะใครขึ้นลงขึ้นศาล
มาเลยอาจารย์ศรีพรคุยได้เพื่อให้ท่านสบายใจและรู้ว่าพระเจ้าช่วยแน่นอนเอเมนนะคะเพราะงั้นอย่ากลัวยิ่งยุคสุดท้ายนะคะถ้าท่านต้องตายในสนามรบเป็นไงคะโอ้โหเหรียญตราเยอะแยะขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะเราต้องตัดสินใจอย่างนี้เราต้องเชื่อแบบนี้นะคะว่าเราต้องยอมตายเพื่อพระคริสต์นะคะเพราะงั้นถ้าเรากล้าหาญแบบนั้นไม่มีอะไรทำเราได้ถ้าต่อให้เขาทำร้ายเราทรมานเราแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกเหมือนสตีเฟนจำได้ไหมโดนขว้างก้อนหินเขาไม่เจ็บแล้วเพราะว่าเขามองหามองที่พระเจ้าความรู้สึกมันไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะให้เขาบางเจ้านะคะพระเจ้าก็ให้เขาเอาวิญญาณออกไปก่อนแล้วเขาถึงจะตายนะคือวิญญาณออกไปแล้วคนอื่นถึงพบว่าเขาตายพระเจ้าจะปกป้องเราและพระเจ้านั้นจะห่วงเราเพราะพระเจ้ากลัวว่าเดี๋ยวเราจะหลุดมือไปทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวทรมานและทนไม่ได้พระเจ้าบอกแล้วว่าไงว่าพระองค์จะให้แต่ไม่มีอะไรที่เราจะทนไม่ได้ไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราทนได้แน่นอนเอเมนไหมเอเมนนะคะและสถานการณ์มันจะดีเองแต่ให้เราทุกคนมั่นใจแล้วก็ติดสนิทกับพระองค์เพราะว่านี่คือสิ่งที่พระองค์กำลังเตือนเราโดยเฉพาะในเรื่องของอาจารย์ชินวัตรนะคะเพราะงั้นมันจะมีคนหาเรื่องมารซาตานมันเกลียดคนที่ทำงานของพระเจ้ามันจะหาเรื่องตลอดนะคะเพราะงั้นเราเองต้องอธิษฐานทำไมเราถึงต้องพูดภาษาแปลกๆเพื่อปกป้องพวกเรากันเองนะคะปกป้องคริสเตียนเองนะคะไม่ต้องไปอิจฉาว่าเขาโบสถ์ใหญ่โบสถ์เล็กไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะพระเจ้าให้เราแค่ไหนนั่นแหละคือความสามารถที่พระเจ้ารู้ว่าเราสามารถแค่ไหนอย่างดิฉันเนี่ยถ้าไปอยู่โบสถ์พันคนป่านนี้ดิฉันก็อาจจะเลิกรับใช้ไปแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยพระเจ้าจะรู้ว่าคนนี้นิสัยแบบนี้คนนี้นิสัยแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเลยที่จะอยากให้มนุษย์ยอมรับพระเจ้ายอมรับดีที่สุดมนุษย์ยอมรับเหรอเห็นไหมใน YouTube หรืออะไร TikTok ดิฉันเห็นสัญญาอย่างดีเอาแล้ววันนี้เป็นไงไม่เห็นตามสัญญาเลยสัญญามนุษย์ไม่ต้องฟังสัญญาที่มาจากพระเจ้ามั่นคงเอเมนนะคะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำและเราทำวันนี้เรามองยังไม่เห็นแต่ยังไงก็ตามพระเจ้าจะให้บำเหน็จแน่นอนและมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วไม่ต้องกลัวต่อสถานการณ์พระเจ้าบอกว่าให้เราดำเนินด้วยตามองเห็นหรือเปล่าด้วยความเชื่อในไหนเชื่ออาจารย์บอกไม่ใช่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าบอกเอเมนไหมคะไม่ต้องไปเชื่ออาจารย์สิริพรทั้งหมดนะต้องไปเช็คในพระคัมภีร์นะคะเพราะว่าอาจารย์สิริพรเป็นมนุษย์มีโอกาสเปได้ไหมคะได้เราต้องระวังตัวเราต้องอยู่ด้วยกันและเราทำไมเราต้องมีโบสถ์อื่นด้วยเพราะว่าเขาจะได้เตือนเราเตือนเขาเราอยู่ด้วยกันเราก็จะเหมือนกับช่วยกันนะคะเราจะอยู่โดดเดี่ยวก็ได้เพราะคริสเตียนยุคคุณสามารถที่จะแยกตัวออกมาเดี่ยวๆได้แต่การแยกตัวเดี่ยวๆมารซาตานมันชอบแยกเห็นฐานไหมฐานหลายๆก้อนอยู่ด้วยกันคุกเห็นไหมแต่พอแยกมาทีละก้อนเป็นไงดับหมดและตอนนั้นมารมันก็ตีหัวแล้วคุณก็จะพลาดทุกเรื่องเอเมนไหมคะเราถึงต้องรวมตัวกันและโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายและพระเจ้าทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นให้เราเห็นวันก่อนดิฉันมีคนส่งเรื่องนี้มาดิฉันก็ดูนะคะดูเสร็จยังไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องดิฉันบอกถึงเวลาที่จะได้เข้าวังแล้วสิ คิดทันทีเลยเออพระเจ้าสงสัยใกล้เวลาจะได้เข้าวังแล้วไปประกาศในวังมาอีกทีนึงอ้าวมีการฟ้องบอกว่าจะดำเนินคดีอะไรทั้งหลายดิฉันเลยคิดว่าดีวันไหนดำเนินคดีดิฉันจะขึ้นไปเป็นพยานด้วยนะดิฉันก็หูเปิดเพราะคนวางมือให้ดิฉันก็หมดจากฤทธิ์สีดวงพ้นจากโรคกระเพาะอาหารพ้นจากโรคไทรอยทุกอย่างเนี่ยแต่ก่อนในโลกสารพัดเลยแต่เมื่อรู้จักกับพระเยซูก็มีอธิษฐานเองยังไม่เป็นไงต้องให้คนอื่นอธิษฐานเขาถามว่าวันนี้ใครเข้ามามีใครต้องการรับการรักษาโรคก็มองอ่ะให้หลับตาลงใครโรคนั้นโรคกระเพาะโรคอะไรก็ยกมือโรคฤทธิ์สีดวงใครเป็นฤทธิ์สีดวงคิด
ยกดีไหมวะมันน่าอายใช่ไหมแต่แล้วคิดไปคิดมาแล้วเขาบอกให้หลับตาลงให้ยกขึ้นมาไม่ต้องอายนะให้เอาแล้วทุกคนหลับตาแล้วเราก็ค่อยยกมือลงแล้วเขาก็อธิษฐานรวมดิฉันก็ร้องร้อนวุบตรงฤทธิ์สีดวงเลยนะคะและหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆ หยุดไปมัวแต่อายก็เก็บฤทธิ์สีดวงไว้แล้วกันนะคะเพราะการที่เรายกมือเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่ต้องยกแล้วรับมันไม่ใช่มันเหมือนกับเจตนาว่าอยากได้รับการรักษาเอเมนไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอดีตเราก็คนบาปสารพัดบาปเลยนะคะแต่วันนี้เรามาหาพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์ชำระแล้วอย่าเรียกคนที่พระองค์ชำระว่ามนทินเพราะงั้นเราไม่ใช่คนมนทินเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมคะนะ